สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่25สิงหาคม2566คุณเปลวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่ารุ้ง2ชั้นวัน2นายกขออนุญาตยกบทความของคุณเปลวสีเงินมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันนะครับคุณเปลวสีเงินเขียนรายละเอียดเอาไว้มีแบบนี้บอกว่าสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นได้ไหมจะให้ตอบว่าไงล่ะเอางี้ร้อยคำบรรยายไม่เท่าหนึ่งตัวอย่างดังนั้นการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกประชาธิปไตยเข้าคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกเผด็จการตามนิยามการเมืองยุคขัดแย้งที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวัน24สิงหานั่นคือคำตอบแค่นี้เอามาทึกทักเป็นสามัคคีปรองดองก็ไม่เชิงเพราะนั่นแค่ภายนอกแต่การที่เพื่อไทยนายกเศรษฐาเคยทั้งด่าทั้งหยามหน้านายกประยุทธ์ไว้ชนิดชาตินี้ผีไม่เผาเมื่อได้เป็นนายกเราคิดว่าการที่นายเศรษฐานายกใหม่ไปนับญาติและคารวะพลเอกประยุทธ์นายกเดิมนั่นตีนพานายกเศรษฐาไปหรือใจของคนเข้าถึงภาวะผู้นำบริหารประเทศพาไปนี่ต่างหากคือภายในใช่โซ่สายนิมิตสามัคคีปรองดองทุกอย่างสำเร็จล้มเหลวอยู่ที่ใจตั้งต้นที่ใจเมื่อนายกเศรษฐาผู้นำบริหารคนใหม่นำทางสลายขั้วสลายแค้นเดินตามแบบแผนผู้น้อยเข้าวันทาผู้ใหญ่นั่นคือภาพสาดแสงสลายสีเป็นทางนำให้ทุกฝ่ายเห็นสู่สังคมสงบเย็นตามพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าวันทะโกปฏิวันทะนังผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบทุกอย่างอโหสิจบกันซะขอให้เป็นเช่นนั้นระหว่างสีแดงเหลืองโดยตอกย้ำรับรองจากคำพูดสะท้อนใจนายกเศรษฐาออกมาเองที่บอกนักข่าวว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับไม่มีอะไรก็คุยกันดีแบบผู้ใหญ่แล้วนายกประยุทธ์ฝากอะไรในเรื่องการบริหารบ้านเมืองบ้างล่ะท่านบอกว่าผมมาจากภาคเศรษฐกิจวิธีการบริหารก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารบ้านเมืองมีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์และนโยบายอะไรดีๆที่ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยผมก็จะไปพบปะกับคนที่ทำงานให้ท่านมาด้วยโดยจะมีการนัดกันอย่างต่อเนื่องอะไรที่คิดว่ามีความเหมาะสมเราก็จะทำต่อเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ผมคิดว่าไม่ใช่พบปะกันคนเดียวแล้วจะจบกันไปต้องให้เวลาและการกระทำเป็นตัวพิสูจน์แต่อย่างน้อยผมก็ทราบเจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์ว่าท่านอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งและมีความเป็นห่วงบ้านเมืองด้วยความจริงใจเราต้องทำงานร่วมกันต่อไปฟังอย่างนี้แล้วสำหรับผมโอเคนะถือว่าท่านมีวุฒิภาวะคนเป็นผู้นำสูงปฏิบัติตัวได้เหมาะสมตามกาลเทศะอันเห็นได้ยากจากคนการเมืองทุกวันนี้และผมว่านายเศรษฐาเป็นนายกโชคดีที่ได้บริหารประเทศต่อจากนายกประยุทธ์ในฐานะนายเศรษฐาเป็นนักธุรกิจย่อมรับรู้ได้เป็นอย่างดีว่า9ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ได้ล้มเหลวประเทศไม่ได้ล้าหลังดังวาทกรรมการเมืองยืนยันได้จากกำไรมหาศาลในแต่ละปีของแสนสิริเองนั่นคือทั้งเศรษฐกิจสังคมการเงินการคลังการพัฒนาการลงทุนเป็นอนาคตประเทศสู่ศตวรรษที่21นายกประยุทธ์เก็บกวาดบ้านเมืองซ่อมแซมเก่าพัฒนาใหม่ลงหลักปักฐานสู่ความเสถียรประเทศไว้ทุกด้านแล้วเพื่อไทยรัฐบาลใหม่11พรรคโดยนายกเศรษฐาเข้ามาก็สานงานเก่าก่องานใหม่ชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์ทำรงรักษาไว้รัฐธรรมนูญแต่งเล่มในรัฐสภาได้แต่ไม่ควรถึงขั้นเอาเงินร่วม 20,000 ล้านไปตั้งสสร.เพื่อให้มาเขียนใหม่ทั้งฉบับขึ้นต้นเป็นราชอาณาจักรไทยบอกว่าคงไว้หมวดที่1หมวดที่2ก็จริงแต่โอกาสกลายเป็นสาธารณรัฐโดยเขียนให้พระมหากษัตริย์ดำรงสถานะเจวิตคิดหรือว่ามันจะไม่เกิดและนั่นมันจะเป็นเหตุให้ต้องฆ่ากันทั้งเมืองเพื่อไทยนายกเศรษฐาเมื่อเริ่มดีแล้วก็ขอให้ดีตลอดอย่าดีแบบตัวดีมันตรงเส้นเดียวนอกนั้นโก่งโค้งงอคดหมดไม่ใช่ผมบังอาจเตือนเพียงฝากให้ตระหนักด้วยหวังดีเพราะผมมองข้างหน้าแล้วหุบเหวพอฝ่าแต่กับระเบิดมันเพียบทั้งในสภาในถนนในวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลถึงการคลังแล้วมันจะไปถึงการค้าและประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากภายนอกขั้นต่ำ600พออธิบายได้ว่าเป็นการแขวนปลาเค็มบนคือให้แงนมองรอไปอีก4ปีข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่แต่ค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมันทำไม่ได้และแจกเงินดิจิตอลทุกคนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาทนั้นก็ราวๆ50กว่าล้านคนต้องใช้เงินร่วม 600,000 ล้านบาทเพื่อประชาก GDP ประเทศโชว์นั้นถึงทำได้เพราะเงินหลวงแต่ผลได้ในจินตนาการมันไม่คุ้มผลชิบหายในความเป็นจริงนะท่านขอบอกดีว่าจะได้คืนจากแวดจากบริษัทห้างร้านที่ขายได้ก็จะเก็บภาษีได้เพิ่มและจากตัดสวัสดิการต่างๆออกไปนั้นขอจับมือถามเลยในฐานะคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจคุณคิดว่ามันจะได้จริงหรือหวังแค่แต่งตัวเลขโชว์โต 5% เพื่อผลทางการเมืองประเดี๋ยวประดาวก็เหมือนตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์วันแรกเป็นรัฐบาลนั่นแหละกระชากค่าครองชีพลงมายกเลิกกองทุนน้ำมันราคาน้ำมันลดทันทีเบนซิน
95ลดลิตรละ7บาทเบนซิน91ลดลิตรละ6บาทดีเซลลดลิตรละ2บาทแล้วผลเป็นไงเฉพาะดีเซลอย่างเดียวสรรพสามิตที่หายไปร่วม3แสนล้านบาทน้ำมันขึ้นลงตามราคาตลาดโลกคุมได้ซะที่ไหนทำไงล่ะสุดท้ายที่ลดทันที7บาทต้องพรวดพลาดขึ้นไปแพงกว่าเดิมอย่างเบนซิน91ที่ลดเหลือ34บาทกว่าขึ้นไปร่วม41บาทต่อลิตรดีเซลที่ลดเหลือ 26.99 บาทต่อลิตรขึ้นไปที่ 31.73 บาทต่อลิตรนี่คือตัวอย่างเอาเศรษฐกิจมาสังเวยการหาเสียงพูดได้ทำได้แต่ทำแล้วมันไปไม่ได้โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจวิกฤตก็แค่เอาเงินภาษีที่เก็บได้ต่ำกว่างบประมาณจนต้องกู้โปะเพิ่มเป็นรายจ่ายประจำปีมาลดแลกแจกแถมหลอกชาวบ้านว่าทำแล้วตามหาเสียงพักเดียวก็เดียบรู้ทางจ่ายแต่ไม่รู้ทางหารายได้ลงท้ายรัฐบาลก็ต้องกู้เพื่อแจกคืออะไรก็คือ1บาทใส่ปากประชาชนแต่10บาทเป็นหนี้ประเทศใส่บ่าให้ประชาชนแบกอย่าง 10,000 แจกทั่วหน้าคนอายุ16ปีขึ้นไปคุณชาตรีโสพลพานิชก็ให้คุณเจริญเบียร์ช้างก็ได้คุณธนินทร์ CP ก็ได้อุ้งอิงเอ็มโอ๊กก็ได้เผลอๆทักษิณก็ได้ผมก็ได้ถามว่านโยบายแบบนี้ระหว่างชิบหายกับได้อย่างไหนมากกว่ากันไม่ได้ค้างด้วยหวังขัดลาภชาวบ้านเมื่อจะแจกก็แจกคนควรได้ไม่ควรทำแบบมักง่ายอย่างนี้อ้าวหมดเนื้อที่ว่าจะพูดถึงตำรวจบ้าจี้ที่มีคำสั่งด่วนให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมในที่ตั้งตลอด24ชั่วโมงเพื่ออารักขาคุ้มกันผู้ต้องขังสำคัญที่โรงพยาบาลตำรวจสักหน่อยเห็นบอกว่าอาจมีบุคคลไม่หวังดีก่อเหตุวุ่นวายผมละอายแทนสถาบันตำรวจเหลือเกินผู้ต้องขังสำคัญมันคือใครนักและเป็นบุคคลสำคัญด้านไหนขนาดไหนถึงมีคนไม่หวังดีจนตำรวจต้องตื่นขนาดนั้นเป็นนักโทษที่ไม่ประสงค์จะออกนามและปรากฏตัวตนว่ามีอยู่จริงใช่ไหมถ้าใช่มันอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เขาหรือเขาร้องขอให้มาคอยยืนตะเบะเป็นกองเกียรติยศคุณให้นักโทษนึกว่าทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศไปผุดไปเกิดหมดแล้วสักอีกนี่คือสิ่งที่คุณเปรมศรีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่25สิงหาคม2566คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ว่าทุกความคิดเห็นนั้นก็ขอให้เป็นความคิดเห็นที่ใช้สติปัญญาของตัวท่านนั้นในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้วาจาที่หยาบคายเพราะการใช้อารมณ์การใช้วาจาที่หยาบคายเป็นการแสดงออกถึงลักษณะนิสัยตามตัวของท่านและหากว่าถูกโทษตามกฎหมายนั้นก็ไม่มีใครช่วยท่านได้เพราะสิ่งที่ท่านทำนั้นท่านทำด้วยตัวท่านเองครับ